่อไปก็จะเป็นส่วนสุดท้ายของลำไส้เล็กก็คือไอเลียมโดยเราดูขอบเขตของไอเลียมได้จากเส้นเลือดดำที่อยู่บนผิวของไอเลียมก็ประมาณนี้ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละสัตว์โดยไอเลียมจะไปเปิดรวมกับซีกัมซีกัมคืออะไรซีกัมคืออันนี้เป็นติ่งๆเยอะๆติ่งยื่นออกมาซีกัมชื่อว่าไอริโอโอลิฟโอลิฟซีซีกล้ามต่อไปก็เป็นโคลอนซีกล้ามต่อไปก็จะกลายเป็นโคลอนโคลอนก็จะแบ่งออกเป็น ascending part ของโคลอนไปทางด้านหน้าก็ transverse ลงไปข้างล่างแล้วก็ที่อยู่ด้านอันนี้เป็น descending part แล้วต่อลงไปกับ rectum ซึ่งเป็นลำไส้ใหญ่ส่วนสุดท้ายแล้วก็เลยดูไลท์กับเล็บเส้นเลือดนะเลโคเฟกเชอร์ไลท์โคลิกเฟกเชอร์กับเล็บบริเวณ ascending part ของโคลอนกับ transverse จะมีรอยพับชื่อว่าไลท์โคลิกเฟกเชอร์และบริเวณ transverse part ของโคลอนกับ descending part ของโคลอนก็จะมีรอยพับอีกรอยหนึ่งชื่อว่าleft colic flexor